ชาลีสดใสตื่นได้แล้วทุกคนตื่นได้แล้วชาลีผมตื่นตื่นตื่นปกติจริงปกติมีเสียงไก่ขันอันนี้มีเสียงหอนตื่นมากินปลาอร่อยน้ำหมกแบบนี้เติมสิครับผมพอดีว่าฉันคอแห้งอ่ะเติมสิครับใจเย็นใจเย็นมาเพื่อนทุกคนฟังทางนี้อะไรหรอกินน้ำให้เรียบร้อยวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะใหม่กันแต่ทว่าเกาะที่เราอยู่เนี่ยเราสเปะสปะมานานแล้วเดี๋ยวนะเราจะไปที่ไหนหรอครับคือเดินทางนี่คือเดินไปหรอไม่ได้นั่งแพไปหรอไม่แพเดินทางใช่ไหมไปแล้วนะอ่ะเชิญออกเรือเลยพี่กิจเร็วออกเรือออกเรือเดี๋ยวก่อนแม่ไม่ห้ามกันเลยน้องมาแต่ว่าอะไรคือเราอ่ะเดินทางมาหลายเกาะมากๆแล้วอ่ะแล้วคือยังไม่เจอเกาะใหญ่เลยทำไงดีอ่ะก็ถึงบอกไงว่ามันสเปะสปะเกินไปฉะนั้นวันนี้คุณกิจผู้มีความรู้จงบอกเราซิเราควรทำยังไงเราควรปิดเกมนอนไม่ใช่เราควรไปดูที่โต๊ะวิจัยก่อนเลยครับว่าเรายังไม่วิจัยอะไรบ้างไปดูเลยครับใช่นี่เลยเราเหลืออะไรบ้างกำลังดูอยู่โอ้โหเยอะเลยอ่ะพี่กิจแต่สิ่งที่เราไม่ได้วิจัยเลยคือทองแดงอ่ะพี่กิจมีไหมครับได้มายังได้มาแล้วถ้าเกิดไม่มีผมจะไปขุดใต้นะให้ใครดูด้วยถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันจะลงไปขุดให้ก็ได้นะเดี๋ยวก่อนผมมีทองแดงแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะทำชิปกันเพื่อที่จะทำเสาอากาศว้าวว้าวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมสุดยอดเลยแล้วเราไปทำอะไรดูทีวีหรอหรือเล่นอินเทอร์เน็ตได้หมดได้หมดเลยจริงๆสองอากาศเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไปในที่ที่เราไม่เคยไปได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการทำทองแดงให้เป็นก้อนก่อนนะทุกคนหัวได้ไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบางจะทำการเผาทองแดงก่อนนะทุกคนครับทำการหลอมทองแดงโอเคเดี๋ยวเราเผาปลารอได้ตอนนี้ทำอาหารเก็บเสบียงให้เรียบร้อยใครไม่มีหน้าที่อะไรลงไปใต้น้ำซะมีครับกำลังขอตกปลานะครับลงไปใต้น้ำไอ้คุณไม่ดูนกนกมันจิกฉันไม่ลงไม่ลงแน่นอนนี่ทุกคนดูนี่นี่คือแตงโมที่เราปลูกเอาไว้จากก้อนอึโอ้มันโตแล้วนี่ก็คือต้นมะม่วงนำโชคของเราก็โตแล้วเช่นกันไอ้ฉลาม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 ค่ะแมงมันเยี่ยมมากเยี่ยมมากซ้อมก่อนไปสปิงตกน้ำสปิงตกน้ำสปิงตกน้ำสปิงขึ้นมาออกเรือเลยออกเรือเลยออกเรือเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไม่ได้ตกน้ำฉันจะล่าฉลามสปิงตกน้ำจับจับเร็วจับเร็วจับเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้โหฉันเจ็บฉันเจ็บมากจับ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 นี่เดี๋ยวปานจะมอบหมายงานนะเราจะต้องมีหัวเรือแล้วล่ะไม่งั้นอ่ะมันจะเรือมันจะลอยเคว้งคว้างอ่ะทุกคนเราต้องทำไหมอ๋อต้องจับเป็นสัดเป็นส่วนเอาเรือของเราเนี่ยออกจากโขดหินตรงนี้ซะก่อนถามจริงเรือใหญ่เรือใหญ่ขนาดนี้เราใช้พายจ่อยๆอันนี้คือพายได้หรอนี่มันพายซุปเปอร์พาวเวอร์แบบเดอะฮักไม่รู้จักก่อเนี่ยโอ้ยทำไมมันคลิกกันไปด้วยเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยมันมีธงนู่นคลิกกี่กลางธงหรือไม่ใช่ป่ะล่ะตกใจนึกว่าพายของฉันมันมีประสิทธิภาพสูงนึกว่าพายนี่เดียวไปเราอ่ะหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่แล้วนะอะไรว่าข้อแพของเราอ่ะมันเล็กแล้วอ่ะมันไม่มีที่มากพอฉันคิดว่าฉันจะต่อแพก่อนนี่ทำตรงนี้เป็นหัวเรือให้หน่อยพี่แจงเพราะว่าแบบพี่แจงไม่ได้กินข้าวเหรอเดินช่องเยอะหัวเรือใช่เราเดินย่องไม่กินข้าวไงเดี๋ยวหนูจะไปดูซิว่าทองแดงของหนูได้หรือยังเฮ้ยเหมือนได้ได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวหนูไปวิจัยก่อนเอาไปวิจัยเลยครับผมวิจัยนะไม่มีข้าวกินมากินตรงนี้ได้นะตอนนี้ฉันเอาปลาซาดีนย่างแล้วไหนครับไหนครับขอกินหน่อยฉันจะตายนี่ทุกคนเราเนี่ยวิจัยได้แล้วเรากำลังจะทำชิปออกมาแล้วเราจะทำเสาอากาศกันแล้วนะว้าวจงภูมิใจในเทคโนโลยีซะโอ้ยได้ชิปด้วยเรียบร้อยพวกเราได้ชิปแล้วโอ้ยอย่าว่าระวังหายนะโอเคทุกคนตอนนี้ปาล์มต้องการสาหร่ายกาวสาหร่ายมีอยู่สิบเอ็ดอันและพลาสติกเพื่อมาทำเป็นชิปแต่เรามีอยู่หรือเปล่าคะมีพลาสติกอยู่ในกล่องเขากับปันได้เลยขึ้นมาได้เลยกาวสาหร่ายพูดถึงแล้วฉันบอกเลยนะว่าฉันเคยไปเป็นโจรภัยโลกกว้างกับพี่กิจสองคนนะเราเคยเจอเกาะใหญ่ด้วยเนาะพี่กิจมันกินไปมากมายหลายอยากไปเกาะใหญ่อยากไปเกาะใหญ่อยากไปจังเลยนะเนี่ยเกาะใหญ่ขนาดไหนอะเริ่มพี่ฟังเสียงนะพี่ฟังเสียงถ้าใหญ่แบบปกติมันจะแค่ใหญ่แต่ถ้าใหญ่แบบใหญ่เลยมันต้องใหญ่โอ้ใหญ่จริงโอ้ใหญ่จริงอ่ะแปลกอ่ะเจ็บคอแทนนะเนี่ย
ใหญ่ขนาดนั้นรอแป๊บตอนนี้เราต้องการของเยอะเลยนะฉันว่าเดี๋ยวฉันจะลองสร้างไอ้เครื่องดักแหดีไหมเครื่องดักหน่อยเราสร้างเยอะเลยเราสร้างไว้มุมนึงแล้วเราต้องสร้างอีกมุมนึงจะได้ดักรอบลำแฮมแฮมมันหายไปไหนจะฉลามกัดเหรอไม่แน่ใจอย่าพิพาทอ่ะโอ้โหแผลมันแหว่งมากเลยหนูจะทุบทิ้งนะอย่าทุบมันเป็นของสำคัญไม่ใช่ไม่จะภาพนายดูแหคนละฝั่งแหมันอยู่ฝั่งนี้นี่เอาเหรออ๋อใช่นี่อ๋ออันนั้นเป็นแหแบบยุคบุกเบิกไงอ๋อแหบุกเบิกแหเริ่มต้นแหเริ่มต้นเดี๋ยวมันจะมีนี่ทุกคนจงมองนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะมีตั้งแต่แรกอะไรครับอะไรครับมันก็คือสีลายังไงล่ะอ้าวฉลามมีดอ่ะฉันมันกำลังจะฆ่ามันเป็นไรเว้ยมีคนตกน้ำจุ๊บแจ้งตกน้ำโอ้แล้วจุ๊บแจ้งทำอะไรดูอยู่ก็ตกน้ำเฉยเลยฉลามไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะพี่โอ้จุ๊บแจ้งอยู่กลางเรือเลยอยู่กลางเรือแล้วหล่นไม่ได้ไงพี่เกศครับนี่เราได้มาแล้วนะพี่นี่เลยนี่ก็คือชิปอ๋อนี่เหรอสกิตบอร์ดได้เหรอใช่แล้วก็เอาสกิตบอร์ดไปวิจัยอีกรอบนึงครับครับผมได้เลยตกปลาตรงนี้แล้วกันใครขโมยอ่ะใครขโมยขโมยหรออ้าวเราไหนแล้วเป็นหน้าที่ของกัปตันนะอย่ามายุ่งโอ้นี่ไงวิจัยวิจัยได้เยอะเลยอ่ะไอ้เสาวิจัยเฮ้ยไอ้สาวเอาไปตากผ้านี่ๆๆจะเอานี้ไปให้เจ้าแป้งดีกว่าเพราะเจ้าแป้งชอบลงน้ำฉะนั้นต้องวิจัยอันนี้เลยนี่โอ้นี่มันตีนกบตีนกบแล้วก็นี่เลยนกก็ได้ไม่มากินหุ่นไล่กาเหรอว้าวหุ่นไล่กาแล้วก็นี่แล้วก็นี่ลูกขนุนโอ้เราวิจัยเยอะมากเลยวันนี้แบบสุดยอดอ่ะทุกคนนะทุกคนทำไมเรือมันเหมือนแบบไม่วิ่งเลยตอนเนี้ยวิ่งสิมันวิ่งอยู่มันเดินหรือเปล่ามันพายหรือเปล่าเอาละมาถึงแล้วครับกัปตันมันจะชนแล้วครับเราขอมอบหน้าที่การหาของด้านบนให้กับกัปตันครับเผื่อมีงูเร็วๆจมครับมันจมเสียมากจะได้ไหมเนี่ยกัปตันขึ้นบนอ๋อขึ้นบนไม่ถึงถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งเออมาแล้วเอาตกกัปตันอยู่นี่ทุกคนเราได้ของมาบึ้มเลยอ่ะยอดของอะไรบ้างครับเราได้พิมพ์เขียวมาด้วยอ่ะเป็นอาหารนะทุกคนจริงเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูอาหารเรียกพิมพ์เขียวโอ้ my god เมนูอาหารแสดงว่าเนี่ยกำลังจะมีอารยธรรมมันขอดูหน่อยอะไรดูอย่างนี้กับตาอย่างนี้นี่ได้ดูนี่มันใช้มันแล้วก็ใช้หอมแดงแล้วก็ปลาใช้ปลาสองตัวเป็นสตูโอ้โหแล้วเราทำยังไงเนี่ยสตูปลานี่นะใช่เลยสตูปลาสตูปลาคืออะไรพวกนกหรอหรือว่าฉลามอะไรกันวะเนี่ยไหนๆเราก็จะเดินทางกันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะต่อทางหน้าเรือให้กับตันเองนะจะได้มีห้องบังคับยานไงว้าวโอเคจัดไปดีตันไปขโมยเหล็กก่อนเหล็กอยู่บนครับผมมาเอาเลยผมรอไอ้หลอบไว้ให้แล้วนี่ครับกิจนี่เป็นลูกเรือที่ดีที่สุดอ้าวแล้วพวกเราไม่ดีเหรออะไรวะทางอะไรวะทางอ่ะไม่ทางเลยโดนเลยโดนพังเรือจริงนะพังหมดเลยนะเราสร้างเรือกันเองแล้วต่อยื่นออกไปดีมั้ยเฮ้ยฉลามพวกนายไม่ดูแลเลยเราตกปลาอยู่เราไม่ว่างโอเคตอนนี้กัปตันว่ากัปตันจะทำได้ละกัปตันเราตกปลาได้แมวขวักอ่ะฮะจริงไหนดูใช่มันต้องวางตรงไหนครับเอาตัววางไหนตรงไหนก็ได้วางเลยแมวกวักมันเป็นของตกแต่งนะครับใช่ของตกแต่งขอแบบแจ่มๆแมวกวักติดเบ็ดอย่างเงี้ยหรอใช่แมวกวักติดเบ็ดงั้นวางไหนดูเอาเลยพี่ไม้มันหมุนยังไงนะอ๋อกด R แมวกวักโอ้ยนี่น่ารักจริงมาดูดิกวักมากินข้าวเฮ้ยถ่ายรูปให้กวักมากินข้าวกวักมากินข้าวไงกวักมากินข้าวถ่ายแล้วเป็นไงจับจับนี่คืออะไรนี่คือหน้าเรือหรอใช่หน้าเรือเราต่อหน้าเรือขึ้นไปอีกชั้นนึงหรอมันก็เลยมันขึ้นยังไงอ่ะเอายางจะขึ้นยังไงอ่ะเราต้องมีเสาอีกอันนึงนะกัปตันแล้วก่อนนั้นกัปตันครับจะบอกว่าเรดาร์และเสามันต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะ
เอากัปตันชั้น2พอ2ชั้นพอโอเคงั้น2ชั้นก็ได้อันนี้นะอันนี้เอาไว้ไอ้นี่ไงเป็นหน้าเรือหลบแดดตรงเนี้ยโอเคตรงนี้นะ1 2 3ว้าวโอ้ทะลุไม้เลยทะลุอ่ะทำไงดีทุกคนเอาฉันออกไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งอีกเดี๋ยวทำลายที่นี่ทำลายแล้วกัปตันครับผมมีสิ่งที่แนะนำว่าเราตรงเนี้ยเราควรวางเรดาร์นะครับเรดาร์คืออะไรเอ้าเอ้าเรดาร์คือคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณไงกัปตันผมว่าแล้วเนี่ยรีซีเวอร์เรือไม่น่ารอดแล้วเนี่ยแล้วเดียวไงอ่ะมันนี่เลยเดี๋ยวฉันกดการเองกด X ออกครับรีมูฟเวอร์ออกไปพี่กิจเราสองคนช่วยกันตั้งเสาให้กับปันดีกว่ากับปันตั้งเถอะกับปันทำไม่ใช่เลยนั่นอ่ะไม่ใช่กับปันไหนขอดูหน่อยนี่เราจะตั้งไว้ตรงนี้3อันฝั่งนี้เดี๋ยวฉันจะตกแต่งอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าหน้าเรือเนี่ยมันจะต้องมีความแบบกับปันผมคราฟรีซีเวอร์มาให้แล้วอ่ะครับน่ะอ่ะกับปันโยนให้ก็ได้กัปตันโอ้โหใหญ่บึ้มใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราควรตั้งตรงนี้มันมีปลาไหมมันมีปลาไหมงั้นเดี๋ยวกัปตันเอาเสาไปวางไว้หน้าห้องนอนอันนึงแล้วกันนะไว้ตรงต้นมะม่วงนะนกมะยิงนกเลยนี่ไงนี่เสาอยู่ที่ต้นมะม่วงแล้วก็ตรงนี่ฉันขอวางไฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะเป็นไงทุกคนโอเคไม่ขนาดเดียวกันแล้วอ่ะกัปตันครับว่าไงไปคราฟแบตเตอรี่มาด้วยครับเครื่องนี้ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับโอ้เอ้ยแบตเตอรี่ด้วยเหรอมันก็ต้องใช้เยอะใช้แย่จริงๆมันก็ต้องใช้ถุงใช้ถ่านนะครับผมเดี๋ยวกับตันทำทองแดงก่อนนะแต่ฉันว่านะตอนนี้เรือเราประมาณนี้ดีไหมครับกับตันเฮ้ยสวยงามอ่ะว้าวไม่เห็นมีที่บังคับเลยอ่ะจะแป้งตอนใบเรือไงเรื่องก่อนเราถึงจะสามารถที่จะบังคับได้ตอนนี้เราไปได้แค่เกาะเล็กๆเท่านั้นครับโอ้ยตรงนั้นไม่มีเกาะอะไรไม่รู้ว่าใหญ่เบ้อเริ่มเลยไม่เห็นกันหรอวันนี้เราไปพักที่นั่นกันไหมพี่โอ้คนที่เราหาเกาะสักเกาะทำที่นั่นดีกว่าไปทางนู้นเดี๋ยวลูกเรือพายกับตันเองกับตันเองกับตันจะขึ้นไปบังคับเสาเรือเอาแล้วพายไปทางนู้นเร็วเกาะใหญ่เบ้อเริ่มเลยตันเออจะไปแล้วจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วไหนอะไหนอะไหนถึงจะถึงเกาะจะถึงที่อื่นอะมันไปเลยมันเลยโอ้มันช้าไปเอ้าฉันว่ามันไม่ทันใจอะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแหละว่ายน้ำไปจุ๊บแจงว่ายน้ำอย่าไปพี่แจงอย่าไปใครเขาต้องไปเป็นโปรเบียลงน้ำได้ที่ไหนเชื่อหนูว้าวเรดี้แอนด์เจนเตอร์แมนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะใหญ่ไข่เค็มไชยาเรียบร้อยแล้วครับเอาสมองลงเลยโอเคครับจุ๊บแกลงได้ไหมแล้วคนที่ติดเกาะอยู่ที่นี่ช่วยด้วยสมองไม่ได้เลยที่เป็นคนป่านี่เรารีบพายออกเลยครับอุ๊ยมีดอกไม้สวยมากเลยอ่ะมะม่วงมีมะม่วงด้วยต้นไม้ดูสิว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในเกาะนี้หรือเปล่ามีดอกไม้คนกู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 บ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่านี่แค่ไหนมันหนักแค่ไหนตอนแรกเรามองไกลๆเราคิดว่าเกาะมันใหญ่เนาะเกาะเล็กแค่จุ๋ยเดียวเองเล็กมากเลยครับเดี๋ยวเราย่างปลาไปให้นะสำหรับคนหิวโอ้ได้เลยเราตกปลาตลอดเวลาไปของนี่ของเราเยอะมากเลยนะฉันเอาของมาเกลี้ยงแล้วพวกเราควรจะเดินทางกันต่อใช่ฉันก็ว่างั้นแหละไปสิปะงั้นเดี๋ยวเราทุบเลยนะบันไดอ่ะกัปตันเพิ่งให้ผมขึ้นก่อนดิเพิ่งทุบลาก่อนลาก่อนยังมีคนที่ติดอยู่บนเกาะนี้ถึงหลายคนลาก่อนไม่ยังไม่ลาก่อนโอเคเดี๋ยวผมทุบเองจริงก็ทุบเลยอยากทุบก็ทุบเลยทุบเลยเอ๊แล้วหนูถามแล้วเราทำแบบเนี้ยจะแป้งเราทำเสร็จแล้วเราได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเราไปไหนได้ยังอ่ะอ๋อหนูทำแบตเตอรี่ไปได้แล้วอ๋อหนูลืมแบตเตอรี่ยังไม่ทำเลยแบตเตอรี่ครับอ๋อหนูเองหนูบอกหนูทำแบตเตอรี่นี่นาหนูลืมเลยอ่ะขอโทษดิพี่กิตฮะขอโทษดิพี่หนูลืมไปเลยว่าหนูเป็นคนรับหน้าที่ทำแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับไม่น่าล่ะลืมอะไรว่าละเชียวเอาแบตเตอรี่กี่อันดีทุกคนเอาแปดก่อนครับหนึ่งอันครับให้ได้ก่อนกับตา
เอาล่ะทุกเราตอนนี้เราต้องทำพิธีเปิดการเอาแบตเตอรี่เข้าไปสู่ตรงนั้นตึ๊ด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 ขออัญเชิญแบตเตอรี่เข้าสู่เครื่องวิจัยของเราจึง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 เฮ้ยเจ๋งเจ๋งรู้สึกว่าเสาสองมันไกลเกินไปครับกับตาเราต้องย้ายเสาสองได้แล้วได้แล้วได้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วว้าวทุกคนมาดูเร็วอาเรียนทำแรกอะไรอ่ะโอ้ยมันไปพิกัดหนึ่งหนึ่งห้าเอ้าเอาใครปิดอ่ะอย่าปิดสิพิกัดที่เราไปคือ2230ใช่เลยครับ2230แล้วเราจะไปยังไงอ่ะเจ้าแป้งยังไงพิกัดเขาบอกว่าระยะทางห่างไปอีก 1,500 กว่าเมตรเราจะเจอกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะกับตาเฮ้ยนี่กันไปดีไปเลยไปเลยเอาทุกคนไปทางซ้ายครับผมหมุนไปทางซ้ายอ่ะพิกิจทางซ้ายพี่มันตรงไปทางซ้ายอยู่ครับผมอ้าวเหรอตอนนี้เราตรงอยู่เหรอไปเลยไปเลยปา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 เพื่อความเร็วฉันกับจุ๊บแจงและทุกคนในเรือช่วยกันพายได้ส่วนหนูจะไปเอานกออกส่วนผมจะตกปลากัปตันครับผมจะบอกว่าผมมีแซลมอนตัวใหญ่เลยผมอยากได้เตาปิ้งอันใหญ่ๆอ่ะอ๋อได้เลยเดี๋ยวกัปตันทำให้เตาปิ้งใช่ไหมกัปตันขอรู้แล้วเตาปิ้งมาๆๆนี่ก็คือเตาปิ้งผิงปิ้งย่างว้าวเตาปิ้งสุดยอดเลยประเดิมบาร์บีคิวโอ้โหใส่ไม้ให้ประเดิมแซลมอนโอ้ยแล้วปลาแซลมอนตัวเดียวเต็มอ่ะตรงไหนดีอ่ะพี่ไม้วางตรงไหนดีอ่ะอะไรเหรอครับวางในห้องครัววางในห้องครัวได้ป่ะห้องครัวเลยครับมันใหญ่มากเลยนะมันวางในห้องครัวไม่ได้แล้วอ่ะงั้นวางที่โล่งเลยโอเคงั้นวางหน้าห้องครัวโอ้พี่แจ้งนี่ที่สำหรับพี่แล้วนะนะๆๆๆเป็นไงว้าวสุดยอดทำอาหารพร้อมกับแมวกวักเลยนะพี่นี่เอาจริงๆฉันคิดว่าถ้าเราอ่ะโลตาวันเก่าทิ้งจนหมดอ่ะเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะห้างกันได้นะเนี่ยอ๋อก็ได้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 เฮ้ยอะไรเรามีของจะใส่หม้อแล้วสูตรอาหารเลยตามสูตรอาหารเลยมาดูไป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 ดูมีอะไรมีอะไรมีอะไรนี่นะเราจะมีปลาปอมปลาดัวแล้วก็มีปลาเฮอริงทำแล้วนะทำไงอ่ะพี่แจงนี่บิดรู้ฉันเอาบิดรู้ใส่ก็ได้เพราะว่าปลาอยู่ในกล่องปลาเต็มโต๊ะเท่าไหร่หนูรู้พี่แจงเอามันฝรั่งให้ใครเอามันฝรั่งไหมเดี๋ยวให้กับตาเรามันฝรั่งมาใส่ก็ได้ไหมเออให้ทำหน่อยอยากทำด้วยอยากมีส่วนร่วมอ่ะได้ไหมอยากมีส่วนร่วมจากนั้นเราก็ใส่ผสมไปเวลาคุกกี้เลยครับอู้หูอาหารมื้อแรกที่มีรสชาติหลากหลายแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกนายเนี่ยจะมาเฝ้าหม้อแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะกินซุปในนี้เราต้องมีชามก่อนครับเอาหรอเฮ้ยแล้วชามเราทำไงทุกคนถ้าเราจะทำชามเนี่ยเราต้องใช้ดินเหนียวนะแต่ป้าปางอ่ะวิจัยแล้วเอามาวิจัยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูนะหนึ่งสองสามว้าวไปเลยไปทำถ้วยแต่เราไม่มีดินเหนียวอ่ะเราขอสักสองอันได้ไหมนี่ไงนี่ไงมีดินเหนียวอยู่ในกล่องนี้ทุกคนนี่ทุกคนมีใครจะกินไหมฉันกินดิเดี๋ยวปังตักแล้วนะเอ้าไปทำอะไรกันเหรอหายไปไหนอ่ะไม่ได้ทำน้ำเปล่าหายไปไหนอ่ะใครเอาน้ำมาเติมไม่ได้เติมถือถ้วยอยู่ยังถือเป็ดอยู่เลยหายไปไหนใครกินยังไม่ได้ปักเลยดูดิพี่ไว้ฮะแกใช่ไหมฉันถือเป็ดอยู่เลยปักไงอ่ะพี่ดูนี่โอ้ยทุกคนเจ๊โอ้ผมบอกแล้วว่ามันมีอิมโพสเตอร์ไม่มันแกลองต้องลงในตัวปังในตัวมันมีที่แกตักไว้แล้วได้ชักแกจะทุบจ้าเฮ้ยมันต้องจับคนโยนทะเลแล้วแหละผมว่าว้าวว้าวทำใหม่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 ตกหม้อแล้วกันนะทำใหม่ทุเรศมากเลยใครมีใครได้ใครยังไม่ได้ชามเลยเอาชามที่ไหนมาดิครับไอ้ที่ใครได้ฟังเสียงชามผมด้วยน่าเกลียดมากอะ
คือรอตักอย่างเดียวเลยอย่างงี้นะใครดีใครได้โว้ยขอชามด้วยครับชามอยู่ไหนอย่ามาละอย่าละมีความไอ้เอาเหี้ยออกมานี่ออกมานี่มายืนพร้อมกันมาดิวะมาดิวะมาดิวะมาต้องกดเลยนะกดกด E ใช่ไหมกด E กด E มาดิวะเฮ้ยแยกกันเหรอคือฉันจะได้เห็นตอนมันเปิดฝาไหมอ่ะให้ทุกคนดูตอนเปิดฝาแล้วนับนับหนึ่งสองสามเฮ้ยอืมอร่อยอย่างนี้พอแล้วแม่เนื้อฉลามต่อก็ได้ไงโคตรแย่เลยหิวแล้วเนี่ยกินเนื้อฉลามด้วยวะเออกลับกันครับผมเจออะไรไม่รู้ทางขวามือของเรือครับไหนครับไหนครับไหนอะไหนอะไหนอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรปลาพาคานอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนอยู่แน่เลยพี่แป้งเร็วช่วยไหนช่วยไหนอุ้ยอุ้ยไหวไหนอะเอารถไปแล้วนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยปลาพาคานจริงปลาพาคานจริงคนปลาพาคานมีคนมาช่วยด้วยช่วยทำไมจะบอกว่าอีกแค่200เมตรเนี่ยน่าจะเป็นพิกัดที่ในคอมพิวเตอร์บอกเราแน่เลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเราจะรอดแล้วอ่ะเราจะได้เจอคนแล้วอ่ะดีใจจังเลยอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านคนเลยนะคือเราจะบอกว่าอยู่บนแพเนี้ยเจอแต่นางฟ้าเราจะได้เจอคนกับเขาบ้างไหมใช่ไหมเนี่ยงั้นเอางี้นะเดี๋ยวเราทอดสมองแล้วเราขึ้นไปนอนก่อนอย่าเพิ่งสำรวจเลยตอนนี้คือต้องใช้น้ำมันนะดิแต่เราไม่มีน้ำมันเลยนะอยากหาพวกนี้มันสุดยอดจริงเลยฉันว่าวันเนี้ยเราทอดซอนหมอไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเราไปนอนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปสำรวจเพราะว่าอาจจะมีตัวอะไรแปลกๆก็ได้ในนั้นคุณซิวิกเปิดผมพูดไปแล้วเมื่อกี้แต่ไม่มีใครฟังเลยอ่ะพูดแล้วมีคนฟังไงปะทอดสมอแล้วทอดไปนอนไปนอนไปนอนทำไมไม่ให้เข้าใกล้กว่านี้ก่อนนะไม่เป็นไรอยู่ไกลๆนี่แต่ผมมีสัปปะหลาดมีสัปปะหลาดในนั้นหรือเปล่าเรานอนแล้วครับมานี่มารวมตัวกันตรงนี้เลยเราจะประชุมกันเราจะประชุมกันประชุมว่าประชุมก็คือการที่มีฝูงปลาเยอะๆมารวมกันยังไงไปแล้วแล้วเล่นคือวันเนี้ยเราจะยังไม่ขึ้นเกาะเพราะว่าเราจะปิดจบตรงนี้ยังไงล่ะเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราก็ประจนภัยกันมานานแล้วใช่เราทำการหัวเรือแล้วก็ให้มันกินไปเรือต้องเยอะแน่พาร์ทหน้าสนุกแน่เลยใช่งั้นถ้าใครที่อยากจะดูต่อพาร์ทหน้านะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอุ้ยตกใจพี่ไม่น่ากลัวกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของซีบิงอีวาเกมเมอร์เซอร์ไมคี้จุ๊บใจ Channel และที่สำคัญก็คือช่องนี้เลยฮะทุกคนซูมี่วีวีจริงกดแค่นั้นก็พอนะไม่ต้องเข้ากดท้ายไม่ต้องหรอกทำไมอ่ะพี่ใจร้ายจังเฮ้ย